ที่โควิด-19 นะคะได้ส่งผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจทำให้เกิดการชะงักงันทั่วโลกจนถึงขั้นติดลบแล้วก็จะเติบโตในระดับต่ำไปจนถึงปีหน้าแล้วก็ส่งผลกระทบไปจนถึงธุรกิจหลายธุรกิจทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่นะคะเช่นเดียวกับบริษัทสุภัยจำกัดมหาชนค่ะเป็นผู้นำทางด้านของพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็กำลังจะมีการปรับเปลี่ยนโมเดลในเรื่องของสินค้ารวมไปถึงช่องทางในเรื่องของการตลาดใหม่ด้วยนะคะเขากำลังจะมีกลยุทธ์ในการปรับตัวรับมือหลังจากวิกฤตโควิดอย่างไรแล้วก็จะสร้างการเติบโตให้กับทางบริษัทสุภัยได้มากน้อยแค่ไหนไปติดตามฟังจากผู้บริหารกันค่ะสวัสดีค่ะคุณไตเตชะค่ะสวัสดีค่ะก็เรียนถามคำถามแรกเลยแล้วกันนะคะว่าเราได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไงบ้างคะก็ต้องเรียนว่ามีบ้างนะครับเช่นเดียวกับทุกธุรกิจนะครับผมคิดว่าเราอยู่ในช่วงที่ภาวะทั้งโลกนะครับโดนกระทบจากโควิด-19 กันทั้งนั้นนะครับตลาดอสังหาริมทรัพย์โดนบ้างแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเราเป็นสินค้าที่มีเป็นทิกเก็ตไซส์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในช่วงที่ประชาชนหลายคนก็อาจจะลำบากในการที่จะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวในช่วงที่เวลาลำบากแบบนี้การหน้าที่การงานไม่แน่นอนด้วยนะครับในหลายส่วนก็มีผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันกระทั่งเราเองเนี่ยตอนแรกเราคาดว่าโควิด-19จะส่งผลกระทบต่อยอดลูกค้าทั้งวอล์กและซื้อมากกว่าที่เราเห็นแต่จริงๆแล้วอย่างเช่นเราประกาศยอดแตกทั้งที่ต้องเรียกว่าสักประมาณเดือนครึ่งของไตรมาสแรกเนี่ยโดนผลกระทบจากโควิด-19 อย่างชัดเจนยอดลดลงไม่ถึง 10% นะครับทั้งที่เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลำบากทีเดียวถึงกระทั่งเดือนมีนาคมเราก็เห็นลูกค้าวอล์กเข้าไซส์น้อยลงไหมน้อยลงแต่ก็ไม่ถึงในเกณฑ์ที่เราเป็นกังวลตั้งแต่แรกนะครับจริงลูกค้าแสดงให้เห็นเลยว่าลูกค้าหลายท่านกลับมองว่าภาวะโควิดเนี่ยมันทำให้เขายิ่งรีบต้องมาหาพื้นที่อยู่ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอนะครับเช่นลูกค้าหลายท่านก่อนหน้านี้อาจจะอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอยู่แล้วคิดว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมากเลือกมาอยู่ทาวน์โฮมรีบซื้อรีบโอนจนเสร็จแล้วเข้าอยู่ทันทีมีลูกค้าแบบนี้เนี่ยค่อนข้างหลายกลุ่มทีเดียวทำให้ภาวะโควิด-19มันกระทบแต่ว่าก็มีในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่เปิดโอกาสให้เราสามารถขายลูกค้าบางกลุ่มได้หรือลูกค้าคอนโดมิเนียมที่บางคนอาจจะอยู่ห้องขนาดเล็กของโครงการคนอื่นก่อนหน้านี้สุภาลัยปกติแล้วออฟเฟอร์ห้องที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับกลายเป็นโอกาสให้เราสามารถขายห้อง1ห้องนอนขนาดใหญ่1ห้องนอนที่มีห้องพลัสคือห้องอเนกประสงค์เพิ่มเติมหรือ2ห้องนอนให้อยู่อาศัยเป็นครอบครัวโดยไม่แออัดเบียดเสียดจนเกินไปนักเนี่ย work from home มากขึ้นก็ช่วยเราในมุมนั้นด้วยครับค่ะสรุปแล้วไตรมาสที่1เนี่ยผลกระทบที่เราได้รับจากโควิดเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะต่อยอดขายนะฮะถ้านับปลายไตรมาส1แล้วกันนะครับช่วงที่โควิดกระทบจริงๆเราคิดว่าเราเห็นลูกค้าวอล์กเข้าไซส์น้อยลงประมาณ 30% นะครับถ้านับเป็นยอดขายไตรมาส1เทียบกับไตรมาส1ปีก่อนหน้ายังลบเพียงแค่ประมาณ 8% นะครับถ้าดูแล้วก็อาจจะไม่เยอะมากนะต้องเรียนว่าต้นไตรมาส2คงหนักกว่านั้นนะครับแต่กระทั่งไตรมาส2เองก็ตามเราก็ยังเห็นลูกค้าวอล์กอินและซื้อในเรทที่อาจจะลดลงจากไตรมาส1ตอนปลายบ้างนะครับแต่ก็ยังมีเรทอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับและกระทบแต่ว่าถามว่ามากมายอย่างที่กระทั่งบริษัทเองเป็นห่วงไหมต้องเรียนว่าเซอร์ไพรส์ชาวเหมือนกันที่ผลกระทบไม่ได้มากอย่างที่เราเป็นกังวลค่ะแล้วถ้าจะรวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายเราลดลงไปบ้างไหมคะเพราะว่าตอนนี้คือก็ work from home กันค่อนข้างเยอะนะคะในแง่ของบริษัทเหรอครับใช่ใช่ค่ะต้องเรียนว่าตรงข้ามครับไม่ได้ลดครับเราเพิ่มด้วยครับเพราะว่าเราเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าออฟฟิศที่เราทำนะครับไม่ว่าโครงการต่างๆเราต้องมีมาตรการต่างๆเพื่อไปสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าถามว่าที่ลูกค้าวอล์กลดลงไม่ได้มากนะหนึ่งในเหตุผลเพราะว่าลูกค้าได้รับการสื่อสารจากเราและทราบดีว่าเรามีดำเนินการมาตรการทุกอย่างที่ทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับลูกค้าเองในการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมไซต์นะครับก็สามารถเข้ามาได้พาครอบครัวมาได้โดยที่ทุกขั้นตอนนะครับการตรวจอุณหภูมิการทำความสะอาดต่อเนื่องนะครับแม้กระทั่งการตรวจวัดอุณหภูมิให้คนงานพนักงานของบริษัทหรือผู้มาเยี่ยมชมทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเราสร้างความเชื่อมั่นตรงนี้แน่นอนค่าใช้จ่ายตรงนี้มีเกิดขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่คิดว่าเราคิดว่าอย่างไรก็คุ้มค่าที่ทำใ
เรายังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างค่อนข้างเป็นปกติลูกค้าที่มาไซต์ไม่ต้องเป็นกังวลว่าเขาพาตัวเองเข้ามาเสี่ยงหรือเปล่าค่ะคุณไตเตชะคะมีการประเมินเอาไว้ไหมคะว่าในเรื่องของการที่เราจะได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยประเมินผลกระทบแรงสุดกลางแล้วก็น้อยสุดเนี่ยเอาไว้เท่าไหร่คะเพราะว่าจะอาจจะต้องมีเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของการรับมือเพื่อรักษายอดขายและกำไรอะคะเรามีการประเมินไว้ยังไงคะตลอดทั้งปีนี้เลยอะคะถ้าตลอดทั้งปีผมคิดว่ามันคงอยู่ที่เราเห็นภาวะโควิด19นี่มันดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับซึ่งผมเข้าใจเป็นคำตอบที่ยากมากแล้วไม่มีใครสามารถตอบได้นะวันนี้นะครับแต่ถามว่าถ้าในระยะสั้นสิ่งที่เราพบคือลูกค้าวอลน้อยลงอันนี้เป็นสิ่งที่เราเอ็กซ์เพคอยู่แล้วแต่น้อยลงน้อยกว่าที่เราคาดอันนี้ก็มาจากมาตรการต่างๆที่เราทำไปเพื่อชะลอการหดตัวลงของจำนวนลูกค้าที่เข้าไซต์สองเราก็แน่นอนมันมีการออกโปรโมชั่นต่างๆเพื่อมาชะลอตรงนั้นจะทรงตัวอยู่ประมาณนี้นะครับผมคงไม่ได้แย่ไปกว่านี้สักเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็เป็นช่วงที่ผมคิดว่าความเป็นกังวลโควิด19นี่ค่อนข้างพีคแล้วในส่วนของลูกค้าทั่วไปนะครับถ้าจะมองข้อดีคือเราเริ่มเห็นว่าในสักวีคหรือ2วีคที่ผ่านมาพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติขึ้นบ้างเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดต่ำสุดเนี่ยเราอาจจะผ่านมันมาแล้วนะครับถามว่ากระทบบริษัทเท่าไหร่ตอนนี้เราเห็นยอดวอลลุ่มลดลงประมาณ 30% ซึ่งถ้าดูก็คงเป็นเรทที่ผมคงเอ็กซ์เพคนะครับจากตอนนี้ต่อเนื่องไปนะครับถ้ากลับตัวฟื้นตัวกลับมาดีขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยก็คงเห็นยอดลูกค้าค่อยๆกลับขึ้นมาแต่ถามว่าจะกลับมาเหมือนเดิม 100% เร็วแค่ไหนผมคิดว่าเราต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3-6 เดือนกว่าที่จะเห็นลูกค้ากลับมาใช้ชีวิตปกติ walk เข้าไซต์ในแง่มุมปกติอันนั้นเพราะว่าผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจแล้วก็หน้าที่การงานลูกค้าเนี่ยผมคิดว่าเป็นผลกระทบด้านลบค่อนข้างยาวนะครับและไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเป็นทั้งโลกแต่ว่าประเทศไทยในฐานะประเทศที่เป็นผู้ส่งออกหลักเลยเนี่ยและพึ่งพิงการท่องเที่ยวสำหรับ GDP เราค่อนข้างมากประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจอาจจะมากกว่าบางประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้อง expect ภาวะที่ยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นกลับมาสู่ภาวะปกติเร็วนักอย่างน้อยอีก 3-6 เดือนแน่นอนค่ะเราใช้กลยุทธ์ยังไงในเรื่องของการรับมือกับภาวะวิกฤตครั้งนี้คะครับก็ต้องใช้ความยืดหยุ่นนะครับคือแน่นอนจากทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการเข้าไซต์แล้วการเราเริ่มการขายช่องทางออนไลน์นะครับซึ่งจริงไม่ใช่สิ่งใหม่เราเริ่มทำมาตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าการขายทางออนไลน์ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถยังจองซื้อบ้านได้อยู่โดยที่เขาไม่ต้องฟิสิกอลมาที่โครงการนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือจะปรับตัวได้ดีที่สุดก็คือบริษัทต้องมั่นคงแข็งแรงมีเงินทุนก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นข้อดีของสุภาลัยเลยในแง่ของไม่ว่าจะเจอคริสิสอย่างไรก็ตามเพราะต้องอย่างเราสุภาลัยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านคริสิสวีก้าเจ็ดมาใช่ค่ะนะครับเอเชียนคริสิสครั้งนู้นเนี่ยบริษัทใดก็ตามที่ผ่านมาผมว่ามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนคือผู้บริหารบอร์ดบริหารจะเข้าใจดีว่าเมื่อเข้าสู่สภาวะวิกฤตแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งแรกที่ต้องดูแลเลยคือภาระหนี้สินค่ะนะครับบริษัทเราเองเนี่ยถึง 3-4 ปีก่อนหน้านี้ไม่มีคริสิสเราทำตัวเหมือนมีโอกาสจะมีคริสิสวันพรุ่งนี้เสมอนะครับภาระหนี้ของบริษัทเราดูแลเป็นอย่างดีจริงๆแล้วสวนทางกับภาวะตลาดที่ดูเหมือนดีก่อนหน้านี้เราดูแลให้ภาระหนี้สินต่อทุนเราเนี่ยต่ำที่สุดในหลายๆปีเลยนะครับก่อนหน้านี้ภาระหนี้สินต่อทุนเราไม่ถึง 40% นะครับซึ่งผมคิดว่ามันทำให้บริษัทมีความแข็งแรงพร้อมที่จะตอบรับคริสิสอะไรก็ตามและโควิด-19 เข้ามาก็เห็นได้ชัดเลยว่าถามว่าวันนี้ในแง่บริษัทเรามาทำงานกันเราดูว่าทำอย่างไรให้ลูกค้าปลอดภัยทำอย่างไรให้พนักงานปลอดภัยทำอย่างไรให้ลูกค้ามั่นใจเพียงพอที่จะซื้อ product แต่พอความมั่นคงทางการเงินของบริษัทดีเนี่ยเราไม่ต้องมาคุยกันเลยว่าพนักงานที่เรามีอยู่วันนี้เนี่ยเราต้องให้ใครไม่อยู่กับเราเดือนหน้าหรือเปล่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องคุยกันตรงนั้นเราไม่ต้องมองว่าเราจะหาเงินทุนจากไหนที่จะมาต่อยอดถ้าอยู่บริษัทอยู่ได้เดือนต่อเดือนอันนั้นเป็นสิ่งที่เราแข็งแรงแล้วเราสามารถโฟกัสในการจัดการไครซิสได้ค่ะแล้วในเรื่องของการ
รักษายอดขายกับกำไรล่ะคะครับแน่นอนว่าอันแรกคงต้องยอมรับตรงๆก่อนว่าภาวะที่มันกระทบอีโคโนมีของประเทศในภาพรวมแล้วเนี่ยจะเอ็กซ์เพคว่ายอดขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะภาพรวมหรือเป็นรายบริษัทก็ตามจะกลับมาดีได้ในไม่กี่เดือนเป็นไปได้ยากมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีวิกฤตก็มีโอกาสบริษัทที่มีเงินทุนที่แข็งแรงแบบเราเรายังสามารถออกหุ้นกู้ได้อยู่แม้กระทั่งเดือนที่แล้วนะครับในอัตราเรทที่นับว่าดีทีเดียวนะครับต้นทุนทางการเงินก็ต่ำมากแปลว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาเรายังสามารถเลือกซื้อที่ดินได้อยู่แปลว่าเรายังเปิดโครงการได้จริงๆปีนี้เราตั้งใจจะเปิดประมาณ30โครงการมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านนะครับณตอนนี้เราคิดว่าเรายังสามารถเปิดได้ครบถ้วนตามนั้นอยู่นะครับอย่างน้อยการเปิดตัวโครงการใหม่สามารถผลักดันยอดขายให้บริษัทได้นะครับการเปิดช่องทางทางการขายใหม่ๆสามารถช่วยเหลือตรงนั้นได้แน่นอนว่าในบางส่วนธุรกิจที่อาจจะมีภาวะการขายที่มากนักมีอินเวนทอรี่อยู่บ้างเราอาจจะมีการปรับลดราคาในบางส่วนมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจอันนี้ก็ช่วยดึงยอดขายเข้ามาได้ดึงรายได้เข้ามาได้การโอนกรรมสิทธิ์ก็เช่นกันนะครับทำอย่างไรให้เราเลือกหากลุ่มลูกค้าถามว่าตอนนี้ทุกกลุ่มลูกค้าเลยหรือเปล่าที่รายได้ลดลงจริงๆต้องเรียนว่าจริงในภาวะนี้มีลูกค้าหลายกลุ่มธุรกิจเองที่จริงๆรายได้ดีขึ้นผลิตของไม่แข็งแกร่งก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจะถามว่าบริษัทจะหากลุ่มลูกค้านั้นอย่างไรกลุ่มลูกค้าที่ฟื้นตัวขึ้นมากลายเป็นมีเงินเยอะกว่าเดิมมีความต้องการที่อยู่อาศัยณวันนี้เราตอบสนองเขาได้อย่างไรยังมีตลาดอย่างนั้นอยู่ให้เรารองรับนะครับก็สภาพคล่องเราไม่มีปัญหาแน่นอนใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าออกหุ้นกู้ได้ด้วยครับค่ะมีนโยบายการเติบโตของเราในแต่ละปีเนี่ยเราวางเอาไว้ยังไงคะปกติแล้วในช่วงปกตินะครับเราก็มองว่าเราอยากจะเห็นการเติบโตของยอดขายแล้วก็แน่นอนถึงรวมถึงรายได้และกำไรด้วยปีละประมาณ 10-15%นะครับซึ่งถ้าไปดูย้อนหลัง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉลี่ยเราทำได้นะครับแน่นอนอันนี้ข้อยกเว้นคือเมื่อเราเห็นไครซิสอย่างนี้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่ยากขึ้นที่จะทำแต่กระทั่งอย่างนั้นเองก็ตามเรามองว่าเป้าหมายนะครับเราปีนี้เราตั้งยอดขายไว้ที่ 26,000 ล้านบาทแล้วก็เป้าการโอนกำไรที่ 24,000 ล้านซึ่งถ้านับแล้วเรามองและคาดหวังที่จะเติบโตทั้งยอดขายและรายได้ในปีนี้ด้วยซ้ำไปถึงแม้ว่าจะเจอกับโควิดก็คุณไตเตชะคิดว่าสุภาพอะไรก็ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นการเซตก่อนโควิดแต่ถามว่าพอมีโควิดแล้วอันนี้คำตอบหลักคงขึ้นอยู่กับว่าโควิด19จะกลับจะคลี่คลายลงเร็วแค่ไหนและทำให้คนไทยเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตคล้ายกับปกติได้เร็วแค่ไหนยิ่งกลับมาได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็มีโอกาสยังทำได้ตามเป้าหมายมากขึ้นเท่านั้นเพราะตอนนี้เนี่ยถามว่าโครงการที่เราเปิด30โครงการที่ตั้งใจไว้เนี่ยเรายังอยากจะเปิดทั้งหมดนะครับและแนวราบผมคิดว่าไม่มีปัญหาในการที่จะเปิด25โครงการตามที่ตั้งใจเนี่ยน่าจะทำได้แน่มีตลาดคอนโดมิเนียมเท่านั้นซึ่งต้องเรียนว่าตลาดคอนโดมิเนียมเป็นตลาดที่อ่อนไหวต่อเซนติเมนต์ปัจจัยบวกของตลาดพอสมควรถ้ายังกลับมาไม่ดีเนี่ยตลาดคอนโดคงเป็นตลาดหนึ่งที่เราคงต้องดูแต่ถามว่าแนวราบผมยังเชื่อว่าเราน่าจะทำยอดขายไม่ได้ต่างจากที่เราตั้งใจไว้มากค่ะตอนนี้พอร์ตสินค้าเราเป็นยังไงคะสัดส่วนเป็นไงบ้างคะครับตอนนี้ต้องเรียนว่าเราค่อนข้างเฟล็กซิเบิลนะครับก่อนหน้านี้ 4-5 ปีเนี่ยคอนโดมิเนียมอาจจะประมาณ 65% ของพอร์ตตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่แนวราบประมาณ 60% ของพอร์ตนะครับก็เรียกว่าสวิชกลับกันเลยนะครับในภาวะแบบนี้ในภาวะที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างมากตลาดคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะยิ่งยอดขายแบบพรีเซลคือขายแล้วยังไม่ได้อยู่ต้องรออีก2หรือ3ปีเนี่ยภาวะตลาดคอนโดแบบนี้อาจจะกดตัวลงบ้างนะครับในขณะเดียวกันลูกค้ามีความต้องการสินค้าพร้อมอยู่ซึ่งก็คือแนวราบทั้งหมดนะครับจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฟลตทาวน์โฮมก็ตามหรือคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่นะครับจริงคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมเนี่ยเราทำยอดขายได้ดีทีเดียวเหตุผลเพราะลูกค้าหลายท่านต้องการที่อยู่ณวันนี้ที่จะมีพื้นที่อยู่ work from home มีพื้นที่ใหญ่ขึ้นถามนโยบายในเรื่องของการมีงานในมือเราค่ะแบ็กลอตเนี่ยเราจะมีปีหนึ่งประมาณสักเท่าไหร่คะครับก็ในตอนนี้นะครับเราปกติเราจะมีประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทนะครับในช่วงหลายปีหลังนะครับณสิ้นปีท
ที่แล้วเองเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 38,000 ล้านนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น 10,000 ล้านบาทโดยประมาณที่โอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้ครับแปลว่าเราตั้งเป้ายอดโอนกรรมสิทธิ์ไว้ที่ 24,000 ล้านในปี20นี้นะครับแปลว่าเราก็จะมีการขายสินค้าที่เป็น inventory นะครับหรือสินค้าที่จะสามารถสร้างเสร็จในปีนี้ได้เนี่ยที่จะโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มเติมอีกประมาณ 14,000 ล้านรวมเป็นเป้ารายได้ที่ 24,000 นะครับโดยจริงๆก็ปรับเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลาตัว 3-4 หมื่นล้านบาทที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสินค้าประเภทคอนโดมิเนียมเพราะว่ามันใช้เวลาถึงจะขายไปแล้วมันใช้เวลากว่าจะส่งมอบให้ลูกค้าใน1ปี2ปีหรือ3ปีค่ะแล้วแต่โครงการแล้วแต่โครงการค่ะคุณไทเตชะคะถ้าเศรษฐกิจมันถดถอยยาวอย่างปีนี้เนี่ยหลายสำนักประเมินเอาไว้แบบอย่างแบงก์ชาตินี่ถอยลงไปถึง 5.3 5.8 6.3 6.8 ไปกันไกลมากก็ปีหน้าก็บางที่อาจจะบอกยังติดลบอยู่มันจะกระทบกับในเรื่องการทำแบ็คกราวด์ของเราไหมคะยอดขายคือแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบผมคิดว่ามันส่งผลกระทบแน่นะครับแต่มันจะส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าที่รอโอนกรรมสิทธิ์ไป 2-3 ปีข้างหน้าต้องเรียนว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยถามว่ามันจะกระทบกับเราในระยะสั้นเท่ากับระยะยาวไหมไม่ใช่นะครับระยะสั้นเนี่ยแน่นอนว่ายังมีลูกค้าบางกลุ่มที่ยังซื้อสินค้าอยู่และอยากโอนกรรมสิทธิ์ในเร็วๆนี้หรือภายในปีนี้ยังมีอยู่พอสมควรนะครับยอดขายในระยะสั้นเนี่ยไม่ได้น่าเป็นห่วงมากเท่ากับยอดขายสินค้าประเภทคอนโดมิเนียมขายใหม่นะครับซึ่งในภาวะทุกครั้งที่เศรษฐกิจถดถอยมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นพฤติกรรมหนึ่งที่ลูกค้าเป็นเสมอคือเลือกซื้อสินค้าที่อยู่ได้ทันทีนะครับและจะพยายามซื้อสินค้าที่ต้องรอ 2-3 ปีลดลงเพราะฉะนั้นถามว่าสินค้าที่เราขายได้วันนี้เพื่อโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยปัญหาอาจจะยังมีน้อยกว่าสินค้าที่ต้องรอ 2-3 ปีเช่นคอนโดมิเนียมเปิดใหม่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สำคัญที่สุดคือ developer ทุกรายก็คงต้องมาดูว่าinventory ที่มีในมือทำอย่างไรให้เป็นสินค้าที่ขายได้ทันทีที่ลูกค้ามาซื้อได้ทันทีจะเกิดรายได้ทันทีเข้าบริษัทในขณะเดียวกันคงต้องดูไทมิ่งการเปิดคอนโดมิเนียมใหม่ที่ลูกค้าต้องใช้ระยะเวลารอพอสมควรคือถ้าไม่เป็นสินค้าที่ราคาน่าสนใจจริงๆหรืออยู่ในทำเลที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องเรียนว่าสินค้าประเภทนี้จะยากขึ้นในช่วงนี้นะครับค่ะเรียนถามคุณไตเตชันนิดหนึ่งค่ะว่าตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงกันเรื่องของ new normal นะคะก็คือเศรษฐกิจอาจจะโตไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็ปรับเปลี่ยนคือโควิดนี่เข้ามา disrupt พฤติกรรมผู้บริโภคหลายๆอย่างเลยนะคะคุณไตเตชันมองว่า new normal เนี่ยจะกระทบกับภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างไรในด้านใดบ้างคะด้านใดบ้างคะตรงกระทบหลายด้านนะครับจริงๆตอนนี้ณวันนี้ในบริษัทก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้แล้วนะครับเรามีการเตรียมทีมพูดคุยกันเพื่อจะออกแบบใหม่หมดเลยเพื่อรองรับพฤติกรรมใหม่ๆผมคงแตะให้ฟังได้คร่าวๆแล้วกันนะครับเช่นพื้นที่บ้านในอนาคตมันจะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นเพราะการ work from home อาจจะเป็นธีมที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและชัดเจนมากขึ้นนะครับการเลือกใช้วัสดุต่างๆการเลือกใช้พื้นที่ส่วนกลางหรือการรักษาความปลอดภัยหรือกระทั่งการส่งของที่สั่งออนไลน์ขึ้นมาที่จะมีมากขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆสิ่งที่ developer แต่ละรายก็ต้องคิดว่าแล้วเราจะปรับจะคอนโดมิเนียมหรือบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดเราอย่างไรให้รับกับพฤติกรรมเหล่านี้นะครับคงแตะประมาณนี้นะครับแปลว่าเราจะเห็นดีไซน์บ้านใหม่ๆฟังก์ชันบ้านใหม่ๆกระทั่งฟังก์ชันพื้นที่ส่วนกลางใหม่ๆแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะลดผลกระทบที่มีจากโควิดลงได้บ้างเพราะเราทำในสิ่งที่ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้นจะบอกว่าทุกดีไซน์ในวันนี้อีก6เดือนจากนี้ยังใช้แบบเดิมผมคิดว่าก็คงไม่ใช่คำตอบก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปในรายละเอียดเพื่อที่จะตรงกับแนวคิดลูกค้า post covid 19ได้ดีขึ้นค่ะอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคะสำหรับลูกค้าที่คุณไตเตชะคิดว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยหลังจากเราเจอกับภาวะวิกฤตโควิดนะคะผมคิดว่าพฤติกรรมอันหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยคือถ้าย้อนหลังไป 5-10 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าไซส์ของคอนโดมิเนียมในประเทศไทยลดลงเรื่อยๆนะครับจากต้องเรียนว่า10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนอมคือ1ห้องนอนประมาณ40ตารางเมตรมันลดลงเป็น35-30จนวันนี้เราเห็นห้องขนาด21 22หรือ25ตารางเมตร1ห้องนอนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ในตลาดแล้วค่ะผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
เพราะคนที่ work from home หรือต้องอยู่ในบ้านมากขึ้นในระยะเวลาที่นานขึ้นเริ่มเห็นแล้วว่าพฤติกรรมนี้พื้นที่ที่มีเท่านี้มันไม่สะดวกเพียงพอสำหรับ1การใช้งานของเขาหรือ2สุขภาพจิตของเขาในการที่จะอยู่1ท่านหรือ2ท่านในพื้นที่ที่จำกัดนะครับแต่ถามว่าแล้วทำไมใน10ปีที่ผ่านมาถึงมีการลดไซส์ทรงของขนาดห้องอย่างชัดเจนอันนี้เนื่องมาจากราคาที่ดินที่แพงขึ้นทำให้ราคาต่อตารางเมตรของคอนโดแพงขึ้นเรื่อยๆ developer พยายาม accommodate ลูกค้าคือราคาต่อตารางเมตรแพงขึ้นเราลดห้องลง unit price เท่าเดิมแต่ผมว่าตัวโควิด19เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้หลาย developer คงต้องยอมให้พื้นที่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังสบายเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตของลูกค้านั้นที่ฉันขอกลับเข้ามาในสิ่งที่ทางคุณไตเตชะพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเรื่องของ New Normal ว่าอสังหาจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างกลับมาถามในความเก่งของสุภลัยละกันว่าแล้วความเก่งของเราเนี่ยที่จะรับมือหรือว่ารับโอกาสกับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปของอสังหาริมทรัพย์พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยคืออะไรคะครับจริงๆผมคิดว่าเราพร้อมเสมอนะครับอย่างที่เรียนนะครับบริษัทเวิร์กบนเบสิสที่ว่าถ้ามีไครซิสเกิดขึ้นพรุ่งนี้เราต้องสามารถรับมือกับมันได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีความพร้อมทั้งในแง่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยสเปรนหลักของสุภาลัยที่หลายท่านทราบดีคือต้นทุนนะครับเรามีการควบคุมต้นทุนที่ดีมากมาโดยตลอดแปลว่าในสภาวะที่ยากลำบากเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าต้องการคือไอความแฟนซีต่างๆของการออกแบบหรืออะไรที่ทำให้ราคาแพงขึ้นก็ไม่เป็นไรเหมือนในช่วงที่ตลาดขาขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีความสำคัญน้อยลงและลูกค้าต้องการพื้นที่ที่มากขึ้นในราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นทุกครั้งที่มีไครซิสลูกค้าจะกลับมาหาเบสิสนี้คือพื้นที่ใช้สอยความคุ้มค่านั่นเองพื้นที่ใช้สอยเมื่อเทียบกับราคานะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ยเป็นจุดเด่นของสุภลัยมาโดยตลอดทำได้อย่างไรก็คือจริงทุกตัวเราก็ทราบดีว่าสุภลัยเป็นdeveloper เจ้าเดียวก็ว่าได้ที่เรานำทุก value added step ที่เกี่ยวข้องกับทั้งการออกแบบการดีไซน์รวมถึงการก่อสร้างอยู่ in house ในบริษัทนะครับจริงเราทำอย่างนี้มาตั้งแต่ต้น30กว่าปีที่แล้วเพราะเราเข้าใจดีว่า economy of scale มันสำคัญสำหรับการควบคุมต้นทุนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันแรกสุภลัยไม่ว่าจะเป็นการทำสินค้าประเภทแนวราบหรือคอนโดมิเนียมก็ตามเนี่ยเรามีทีมออกแบบภายในเรามีทีมที่ควบคุมโปรเจกต์แมเนจเมนต์ภายในแล้วเราก็เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างต่างๆหลักๆด้วยตัวเราเองซึ่งตรงนี้ข้อดีคืออย่างไรมันทำให้เราสามารถควบคุมต้นทุนได้ผมเรียกว่า based in industry ละกันนะครับ แล้วเราสามารถส่งต่อตรงนั้นเป็นสินค้าในทำเลเดียวกันคุณภาพเดียวกันที่ราคาสมเหตุสมผลกว่ามอบให้ลูกค้าต่อตารางเมตรได้เมื่อเทียบกับคู่แข่ง5-10% แล้วแต่ทำนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเด่นของเราเมื่อประกอบกับในภาวะแบบนี้สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทที่ยังดีอยู่มากต้นทุนทางการเงินที่ต่ำผมคิดว่าเรามองว่าไครซิสแบบนี้กลับเป็นโอกาสที่แน่นอนว่าในปีนี้มันอาจจะมีการหดตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์บ้างแต่เมื่อมันฟื้นคืนกลับมาเนี่ยเราสามารถเทคออนมาร์เก็ตแชร์ได้เพิ่มเติมเพราะเราจะซื้อที่ดินเพิ่มนะครับแล้วตลาดแบบนี้ต้องเรียนว่ามีคนมาออฟเฟอร์ที่ดินในราคาที่สมเหตุสมผลมากกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาอย่างมาก developer ที่มีเงินสดอยู่ในมือหรือมีสภาพคล่องอยู่เนี่ยสามารถเลือกซื้อที่ดินในทำเลที่ดีๆได้และเมื่อตลาดฟื้นกลับมาให้เรากินมาแชร์ได้ด้วยซ้ำค่ะจริงๆมีอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยคือก็น่าจะแบบว่าอยู่ในระดับที่ต่ำแบบนี้เหมือนว่าอาจจะอีกพักใหญ่เลยนะคะส่งผลดียังไงบ้างกับตัวของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตัวสุภลัยเองคะครับในแง่ของบริษัทเองเนี่ยต้นทุนทางการเงินตอนนี้เราเฉลี่ยก็ประมาณ 2% นิดหน่อยนะครับเรียกว่าต่ำที่สุดตั้งแต่เราตั้งบริษัทมาเลย อันนั้นเป็นข้อดีในการทำธุรกิจคือเราอาจจะซื้อที่ดินได้นะครับถึงเรามีกระแสเงินสดหมุนเวียนมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ก็ตามแต่ถ้าเรามีความต้องการที่จะซื้อที่ดินใหม่ในระยะสั้นเนี่ยเราสามารถดาวจากโปรเจกต์ไฟแนนซิ่งที่เรามีอยู่ซึ่งตอนนี้เรามีวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้เกือบ 30,000 ล้านบาทนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เอามาใช้ได้นะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับแปลว่าถ้าเรามั่นใจว่าสภาพคล่องของบริษัทยังดีอยู่ในอนาคตแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถซื้อที่ดินในทำเลที่ดีๆได้อยู่
ในแง่ของลูกค้าแน่นอนว่าอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ต่ำที่สุดที่เราเคยเห็นนะครับลูกค้าตอน1ล้านบาทเนี่ยผ่อนเพียงประมาณ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นค่ะคำจริงก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะไม่ได้เอื้ออำนวยมากนักเงินสดในมือลูกค้ามีน้อยแต่ตอนนี้ธนาคารต่างๆ ทั้งด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วก็ธนาคารอยากช่วยเหลือผู้บริโภคเนี่ยล้านละผ่อน 3,000 3,500 บาทผมคิดว่าเป็นหนึ่งในดีลที่น่าสนใจมากๆทำให้แม้ภาวะตลาดไม่ได้ดีมากนะแต่ผู้บริโภคที่อยากซื้อนะวันนี้ผมนึกไม่ออกแล้วมีช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เท่าวันนี้นะครับราคาที่ดีจากผู้ประกอบการต่างๆเพราะหลายท่านมีสต็อกอยู่หลายท่านอาจจะมีcash flow ที่ไม่ได้ดีเหมือนบางบริษัทอาจจะต้องจำเป็นจะต้องนำสินค้ามาขายในราคาที่ดีมากๆดีกว่าก่อนหน้านี้ 2-3 ปีด้วยซ้ำในบางเจ้านะครับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากมากมีตัวช่วยอยู่มากเลยทั้งปรีค่าโอนค่าจดจำนองที่ยังมีถึงสิ้นปีนี้นะครับและตัวที่มาช่วยเหลือเลยทีเดียวคุณไตรเตชะคิดว่ากำลังซื้อจากนี้ไปเนี่ยน่าจะมาจากกลุ่มไหนฮะกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยโดยเฉพาะของสุภาลัยเองเนี่ยครับผมคิดว่าหนึ่งในกลุ่มที่หายไปแน่จากตลาดก็คือกลุ่มเก็งกำไรครับเราไม่ต้องพูดถึงกันแล้วตอนนี้ไม่มีกระทั่งกลุ่มลูกค้าให้เช่าเองด้วยทั้งจะมี property tax เกิดขึ้นนะครับจะเปิดปีนี้หรือปีหน้าก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความน่าสนใจในการที่จะปล่อยเช่าน้อยลงรวมถึงสภาวะตลาดแบบนี้ด้วยกลุ่ม real demand ที่ซื้อเพื่ออยู่เองยังมีอยู่นะครับแต่ก็จะบนพื้นฐานของ product ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากโควิด19มากระทบครับพื้นที่ที่ต้องใหญ่ขึ้นอยู่ที่ developer จะเลือกนำเสนอสินค้าทั้งฟังก์ชันทั้งรูปแบบการอยู่อาศัยวัสดุแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางที่ตรงใจลูกค้า post covid 19ได้ดีแค่ไหนเร็วแค่ไหนค่ะคิดว่า อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอิ่มตัวหรือยังคะคุณไตรเดชะอยู่ที่จะมองอย่างไรนะครับถ้าจะมองแค่ภาวะตลาดในกรุงเทพผมว่าจริงๆกระทั่งอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องแยกกันถ้ามองตัวเลขในกรุงเทพจะเห็นว่ายอดซื้อขายโซลต่อปีลดลงมาในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับภาพนั้นเป็นภาพจริงแต่ถ้าเราถอดคอนโดมิเนียมออกมาเราก็จะเห็นว่าตลาดแนวราบเนี่ยเป็นตลาดที่ยังไปได้ดีอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เติบโตหวือหวาก็จริงแต่ผมคิดว่าการทรงตัวหรือการโตนิดหน่อยเนี่ยมันแสดงให้เห็นเกิดขึ้นในปี2ปีที่ผ่านมาในช่วงที่เรามองว่าตลาดภาพรวมมันหดตัวลงด้วยซ้ำนะครับกระทั่งคอนโดมิเนียมที่เห็นการหดตัวอย่างชัดเจนในปีที่แล้วถ้าเราแยกส่วนก็จะเห็นว่าตลาดที่เป็นลักชัวรี่เอ็นต่างหากที่เป็นจุดที่มีอัตราการซื้อลดลงอย่างชัดเจนในขณะที่ตลาด 2-3 ล้านบาทสำหรับเรียลดีมานด์คนชนชั้นกลางที่อยากซื้อเพื่ออยู่อาศัยเลยในทำเลที่ดีแล้วต้องออกไปทำงานเนี่ยยอดขายไม่ได้ตกลงในลักษณะเดียวกันกับตลาดลักชัวรี่เอ็นที่ตกลงนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะเห็นว่าตลาดเรียลดีมานด์ยังไปได้ดีอยู่อิ่มตัวหรือยังผมค่อนข้างมั่นใจว่าภาพเห็นชัดเจนว่าตลาดระดับบนเนี่ยมีความอิ่มตัวระดับหนึ่งจากการที่1ตอนนี้ตลาดลูกค้าชาวจีนไม่เข้ากรุงเทพ2ตลาดเก็งกำไรแล้วตลาดให้เช่าหดหายไปพอสมควรแต่ถ้าพูดถึงตลาดเรียลดีมานด์2 3ล้านบาท5ล้านบาทก็ตามไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือแนวราบเองผมคิดว่าเรายังห่างจากจุดนั้นแต่ developer คงต้องทำงานมากขึ้นในการหาช่องว่างตลาด segmentation ที่ยังไม่มีใครไปแตะหรือบางทำเลที่ยังทำยอดขายได้ดีอยู่นะครับค่ะคิดว่าในกลุ่มที่เป็นระดับ real demand เนี่ยจะโตอีกประมาณปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าลงโควิดก็ยังไงปีนี้ต้องยอมรับแต่ว่าปีนี้ติดลบใช่ค่ะภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ติดลบแน่นอนประมาณแต่จะพูดถึงเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถ้ามองปีหน้าเทียบกับปีที่แล้วผมคิดว่าทรงตัวในระดับเดิมกลับมาทรงตัวในระดับที่เห็นปีที่แล้วในปีหน้านะครับประมาณมีสิทธิ์เป็นไปได้ไม่ยากนักเลยที่เป็น real demand ประมาณเท่าไหร่อาจจะมีเพิ่มขึ้นในบางกลุ่มลูกค้าด้วยซ้ำค่ะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะที่ปี19โตจากปี1819จาก18จริงๆก็ของ 3% บวกลบนะครับมองไปข้างหน้าสมมุติ21เทียบกับ19เราคงต้องข้าม20ไปนะวันนี้นะครับค่ะผมคิดว่า 3-5% ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้อันนี้อยู่ที่ภาวะตลาดจากโควิด19มันฟื้นตัวกลับมาได้ดีแค่ไหนอย่างไรอ๋อค่ะแล้วปกติเนี่ยสุภาลัยเราโตมากกว่าอุตสาหกรรมไหมคะป
กติก็เราเอ็กซ์เพคที่จะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดมาต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่เราทำได้ค่ะเราโตประมาณปีละกี่เปอร์เซ็นต์ฮะถ้าเขาโตกันประมาณสัก 3-5% โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยก่อนหน้านี้นะครับจะโตประมาณปีละไม่เกิน 5% ซึ่งใน10กว่าปีที่ผ่านมาสุพลายโต 10-15% มาต่อเนื่องครับแล้วก็เป็นเป้าที่เราพยายามทำค่ะ New S curve ของ S curve ของทางสุพลายเนี่ยคืออะไรคะจากนี้ไปเอาข้ามปี20ไปก่อนก็ได้ค่ะครับข้ามปี20ไปจริงๆต้องมองว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ต้องเรียนว่าการเติบโตปกติเวลาคนเขามองตลาดอสังหามันเติบโตได้2แบบนะครับเติบโตโดย value มาจาก inflation นะครับราคาที่เพิ่มขึ้นค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นทำให้บ้านหลังเดิมๆเนี่ยมันมีราคาสูงขึ้นอันนั้นก็เพิ่มทาง value แต่จริงปกติที่เราควรจะมองมากกว่าคือเพิ่มทาง volume นะครับคือจำนวนซื้อขายเป็น unit เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราพยายามโฟกัสและเป็นสิ่งที่บริษัทเติบโตตรงนี้ได้ต่อเนื่องนะครับแปลว่าถ้าเราทำตลาดเดิมๆเราจะสามารถเติบโตได้ไหมอันนั้นยากกว่าเพียงสิ่งที่สุภาลัยทำในหลายปีที่ผ่านมาคือเรามีการเติบโตชัดเจนเลยคือเรามีการเติบโตตลาดของเมืองต่างจังหวัดค่ะนะครับ10ปีที่แล้วเนี่ยต่างจังหวัดอยู่ประมาณ 10% ของพอร์ตของสุภาลัยวันนี้เนี่ยตลาดต่างจังหวัดขึ้นมาเกิน 35% ของตลาดของสุภาลัยในพอร์ตรวมแล้วนะครับเราอยู่ในหัวเมืองต่างจังหวัดประมาณ12หัวเมืองแล้วและปีนี้เองจะมีการเพิ่มอีก2จังหวัดใหม่นะครับจะเป็น14จังหวัดตัวนี้จะเห็นว่าทำไมสุภาลัยสามารถเติบโตอัพเพอร์ฟอร์มตลาดได้เพราะตลาดเวลาคนมองแต่ตลาดกรุงเทพฯปริมณฑลแต่ในขณะเดียวกันมันมีตลาดที่น่าสนใจในหัวเมืองต่างจังหวัดเชียงใหม่ชลบุรีภูเก็ตจริงชลบุรีเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตได้เร็วมากนะครับ EEC ทั้งชลบุรีและระยองเลยเนี่ยเป็นตลาดที่เติบโตได้เร็วมากในช่วงหลายปีหลังและสร้างยอดขายให้เราได้เยอะมากนะครับตลาดเหล่านี้เป็นตลาดที่ผลักดันยอดขายของสุพลายในหลายปีที่ผ่านมาแน่นอนนอกจากนั้นก็มี segmentation ใหม่ๆในกรุงเทพเช่นเรามีการทำตลาดระดับกลางบนเพิ่มขึ้นในหลายปีหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมหรือบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดราคาเต็ม10ล้าน15ล้าน20ล้านบาทที่เราทำมากขึ้นในหลายปีหลังแล้วก็ได้รับความตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเซกเมนต์ตรงนี้เนี่ยจะเห็นสุภาลัยทำเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยค่ะปกติแล้วเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าถิ่นนะฮะทีนี้สุภาลัยทำไมถึงไปสร้างความสำเร็จได้ในต่างจังหวัดได้ขนาดนี้คะใช้กลยุทธ์อะไรคะครับต้องเรียนว่าบังเอิญ business model ที่เราทำค่อนข้างเหมาะกับการไปทำต่างจังหวัดค่ะนะครับเราเป็นบริษัทที่เราทำ conventional type construction คือเราจ้างผู้รับเหมาท้องถิ่นและสร้างที่นั่นนะครับจุดเริ่มต้นที่เราไปตลาดต่างจังหวัดถ้าจำได้สัก8-10ปีก่อนเนี่ยมีช่วงที่มีปัญหาเรื่องแรงงานในกรุงเทพนะครับแรงงานขาดแคลนตอนนั้นบริษัทมองว่าถ้าเรายังอยากเติบโตต่อไปทำในกรุงเทพตอนนั้นใจลำบากนิดหนึ่งโดยสเกลเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นบริษัทที่ใช้ precast ในการก่อสร้างซึ่งนั้นมันลิมิตเราในการที่ precast จะสำเร็จได้ก็คือต้องมีโรงงานของตัวเองสามารถทำต้นทุนได้ถูกแต่ก็โดนลิมิตในด้านทำเลที่จะทำเขาจะให้ขนส่งไปเชียงใหม่เป็นตัวอย่างเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากการที่เราทำ conventional type construction คือเราสามารถลดแรงกดดันจากผู้รับเหมาที่ขาดแคลนในกรุงเทพตอนนั้นพอเราไปทำเชียงใหม่ไปทำภูเก็ตเราจ้างผู้รับเหมาท้องถิ่นสามารถเติบโตได้ถ้าเราคุมงานได้ในมาตรฐานที่เราตั้งไว้แล้วแล้วการที่เราจะโชคดีที่เราเริ่มทำที่สงขลานะครับหาดใหญ่เนี่ยมาตั้ง30ปีที่แล้วตอนก่อตั้งสุภาลัยเพราะฉะนั้นถามว่าโนว์ฮาวในการทำต่างจังหวัด Key Success Factor ในการทำต่างจังหวัดเราทราบดีอยู่แล้วว่า1ต้องยอมรับว่าทุกครั้งในการทำโครงการแรกที่จังหวัดใดก็ตามมันเพนฟูลเสมอนะครับมันไม่เคยง่ายกระทั่งวันนี้ที่เราทำจังหวัดที่13และ14โครงการแรกก็เหนื่อยมากๆทุกครั้งเราจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุนต่างจังหวัดได้เมื่อ learning curve ที่เราไปปูพรมไว้การหาเครือข่ายผู้รับเหมาการหาเครือข่าย supplier การที่เราตั้งหน้าตั้งตาศึกษาตลาดเป็นอย่างดีเป็นเวลาปีครึ่งกว่าจะลงทุนครั้งแรกเราสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลมันได้หลังจากทำโครงการที่2และ3เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปเพื่อทำโครงการเดียวตีหัวเข้าบ้านนะครับเราไปเพื่อแน่ใจว่าจะมีโครงการที่3 4 5และ6ต่อไปทำให้เราสามารถส่งคนที่เป็นสตาร์ของเราไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหรือทีมขายก็ตาม
ไปทำตลาดต่างจังหวัดแล้วเขามั่นใจได้ว่าเขาได้กลับบ้านหรือไปอยู่ใกล้บ้านมากขึ้นแล้วเขาสามารถเติบโตในสายงานได้อยู่นะครับอันนั้นเป็นเคล็ดลับตัวหนึ่งที่ทำให้เราสามารถยืนหยัดคู่กับ developer ท้องถิ่นได้ซึ่งต้องเรียนว่าในตลาดต่างจังหวัดหลายๆที่เนี่ยถามว่าเราทำตลาดต่างจังหวัดอาจจะรวมแล้วเนี่ยมากกว่าอันดับ2เป็นเท่าตัวนะครับแต่ไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามส่วนใหญ่สุภาลัยไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่สุดโดยสารเพราะว่าท้องถิ่นใหญ่กว่าแน่นอนด้วยแลนด์แบงค์ที่เขามีด้วยโนว์ฮาวที่เขามีเพราะฉะนั้นถามว่าตลาดต่างจังหวัดมันจะง่ายกว่ากรุงเทพไหมผมตอบได้เลยไม่นะครับแต่ถามว่าเมื่อเราผ่านจุดที่ยากไปแล้วปี2ปีแรกแล้วเราสามารถทำได้ดีเหมือนที่เราทำในกรุงเทพไหมเราพิสูจน์มาต่อเนื่องแล้วว่าผลการประกอบการก็ตามยอดขายก็ตามเราทำได้ดีเหมือนในกรุงเทพเลยครับค่ะแบรนด์สุภาลัยเนี่ยขายได้คือมีความได้เปรียบไหมคะในการที่เราไปต่างจังหวัดแน่นอนครับลูกค้าเข้าใจดีว่าเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานเราเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับเซอร์ติฟาย ISO นะครับทั้งกระบวนการตั้งแต่การออกแบบจนถึงการส่งมอบให้ลูกค้าเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถยืนยันได้ว่าคุณภาพชีวิตของลูกค้าในด้านการบริการชุมชนของเราคุณภาพงานก่อสร้างการออกแบบเองก็ตามเนี่ยลูกค้าสามารถได้สิ่งที่ดีที่สุดเทียบเคียงกับใครก็ตามในจังหวัดนั้นๆและดีกว่า developer โดยส่วนใหญ่ในจังหวัดนั้นแน่ๆค่ะเราเริ่มจากที่มีสัดส่วนแค่ 10% นะคะจากในที่ไปขยายไปในต่างจังหวัดปัจจุบันนี้ไปมาเป็น 35% ของพอร์ตแล้วใช่มั้ยคะอันนี้คือเป็นรายได้ถูกไหมคะเรามีเป้าหมายไหมคะว่าเราอยากได้สักเท่าไหร่แล้วก็ในปีไหนคะเป้าหมายเป็นเปอร์เซ็นต์คงต้องเทียบอย่างนี้ครับพอดีเมื่อมองเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าการเติบโตในกรุงเทพยังมีหรือเปล่าค่ะถ้าผมบอกว่าเราเติบโตในต่างจังหวัดได้ 15% นะคะที่กรุงเทพก็โต 15% ด้วยอันนั้นเราแฮปปี้กว่าในมุมนั้นเพราะฉะนั้นเมนเทนสัดส่วนนี้เราก็ไม่ได้ติดแต่ว่าการที่เราสามารถไปทำตลาดในจังหวัดใหม่ในจังหวัดที่เราจะสามารถทำเพิ่มเติมได้คงมีอีกสัก 3-4 จังหวัดนะครับแปลว่าจะก้าวไปถึงหลัก 40% ของพอร์ตเราเป็นไปได้แน่ๆแต่จะมากกว่านั้นก็ต้องเรียนว่าเราเก็บจังหวัดที่เป็น first tier second tier มาค่อนข้างจะครบแล้วถามว่าในระยะสั้นยังมีจาก 3-4 จังหวัดที่ผมพูดถึงแต่จะมากไปกว่านั้นก็ต้องดูว่าจังหวัดที่เป็น tier รองลงมาเนี่ยมันพร้อมให้สุภาลัยเข้าไปทำหรือยังเพราะเราก็มีเส้นง่ายๆว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันควรจะใหญ่เพียงพอให้เราทำ3หรือ4โครงการในช่วงเวลาเดียวกันได้มันถึงจะคุ้มโสหุ้ยต่างๆที่เข้าไปทำนะครับฉะนั้นผู้ถือหุ้นหรือนักทุนเนี่ยเขาจะคาดหวังได้ว่า S-curve อ่ะ new S-curve ของเราในการที่เราไปตัวต่างจังหวัดเนี่ยมันจะอยู่กันไปสักกี่ปีมันจะเป็น new S-curve ไปได้สักกี่ปีคะผมคิดว่าอย่างน้อย 3-5 ปีเนี่ยคงเห็นการเติบโตในตลาดต่างจังหวัดได้อยู่ไม่ยากนักเลยนะครับไม่ยากเลยเพราะว่าแค่การเพิ่มขึ้นของจำนวนโครงการในจังหวัดที่เราทำอยู่แล้วผมยกตัวอย่างเช่นหลายจังหวัดที่เราเพิ่งไปทำไม่นานเช่นอุดรธานีนครศรีธรรมราชพวกนี้เนี่ยเรากำลังเพิ่มจำนวนโครงการในจังหวัดนั้นๆเพราะฉะนั้นยอดขายในจังหวัดนั้นๆก็เพิ่มเติมบวกกับการที่เราจะมีจังหวัดเข้ามาทำงานเพิ่มเติมด้วยเนี่ยมันคงสร้างยอดขายตรงนี้ได้เพิ่มนะครับแต่อีกจุดนึงที่ไม่อยากให้มองข้ามก็คือการเติบโตของเราในเซกเมนต์ใหม่ๆในกรุงเทพด้วยนะครับอย่างเช่นการทำตลาดระดับบนมากขึ้นนะครับตอนนี้เราอาจจะมีถึงแค่ประมาณ10 15ล้าน20ล้านเรากำลังพูดถึงว่าในอนาคตอันใกล้สุภาลัยจะสามารถทำ10ถึง20ล้านได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในกรุงเทพหรือไม่หรือจะไป20ถึง30ล้านบาทต่อยูนิตเพิ่มขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตลาดที่เรามองอยู่แล้วมีโอกาสในการทำในอนาคตนะครับค่ะสิ่งที่เห็นค่อนข้างชัดนะคะคือการจ่ายเงินปันผลของสุภาลัยก็ค่อนข้างจะสม่ำเสมอต่อเนื่องในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งก็เป็นไปตามอุตสาหกรรมอสังหาที่มีการจ่ายปันผลสูงนโยบายตรงนี้ของเรายังคงในนโยบายที่จ่ายปันผลแบบนี้ตลอดเลยไหมคะไม่ว่าจะเป็นเราจะมีการลงทุนอะไรเกิดขึ้นก็ตามครับแน่นอนครับเรามีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่อย่างน้อย 35% ของกำไรต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยแม้ว่าสถานการณ์ยากลำบากอย่างไรก็ตามโดยความได้เปรียบที่เราพูดคุยมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราได้จะยังสามารถทำโอเปอเรชั่นของบริษัทให้มียอดขายได้ในเกณฑ์ที่ดีอยู่รายได้ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าเรายังสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในเกณฑ์ที่ดีอยู่เช่นเดิมนะครับค่ะคือในภาวะของวิกฤตโควิดกับในปี40คุณไตรเตชะ
คิดว่ามันมีความหนักเบาแตกต่างกันยังไงฮะกับในฐานะของผู้นำองค์กรที่ต้องรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ครับก็ต้องเรียนว่าต่างกันบ้างนะครับคือต่างกันแน่ๆคือมันจะเทียบกันในมุมของสุภลัยเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทุก developer มีภาระหนี้ค่อนข้างหนักนะครับที่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราเรียนไปแล้วว่าภาระหนี้ของเราเป็นที่ต่ำแข็งแรงเพราะฉะนั้นความเป็นกังวลในการดำเนินธุรกิจอันสั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นกังวลแต่ถามว่าคราวนี้ถ้าจะมองโจทย์ที่มันยากกว่าปี97คือคราวนี้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งโลกและปี97เนี่ยเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยค่ะอันนี้คงต้องมา assess กันดูอีกทีว่าผลกระทบที่มีต่อตลาดโลกที่มีต่อประเทศไทยและถึงลูกค้าที่จะมาซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นถึงภาระหนี้เราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเราตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะครับเรื่องทำโอเปอเรชั่นตามปกติอยู่คือยังซื้อที่ดินใหม่อยู่ยังเปิดตัวโครงการเรียกว่าตามที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยแต่ทั้งหมดนั้นทำได้เพราะภาระหนี้บริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆแล้ววันนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าความระมัดระวังทุก developer รวมถึงทุกบริษัทในประเทศไทยเลยก็ตามเนี่ยควรจะมีเป็นอย่างมากเลยในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าถามผมคิดว่ายากทั้งคู่ในมุมที่ต่างกันแต่บังเอิญในสถานะนี้เนี่ยมันทำให้สุภลัยไม่ได้เดือดร้อนมากค่ะคุณไตรเตชะเป็นก็ถือว่าเป็นผู้นำองค์กรที่เป็นบริษัทที่เป็นก็ถือว่าเป็นท็อป5นะคะของอสังหาริมทรัพย์นะคะขนาดใหญ่คือโควิดครั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนการเข้ามาดิสรัปในธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยคือบางธุรกิจอาจจะหายไปเลยบางธุรกิจอาจจะไม่โตเลยหรือว่าบางธุรกิจจากที่แบบว่าอาจจะมีการดิสรัปประมาณต้องใช้เวลา 5-10 ปีแต่นี่คือปีเดียวจบเลยอาจจะรุ่งเรืองหรือว่าอาจจะดับลงไปก็ได้แต่ว่าสำหรับในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยวิกฤตโควิดครั้งนี้มันดิสรัปเราในภาคอสังหาเร็วไหมคะเร็วมากครับต้องเรียนว่าตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าพูดคุยกันเพื่อเปลี่ยนแปลงรายเดือนมันต้องมีการพูดคุยเพื่อเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์รายวันมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับแล้วผู้บริการผู้บริโภคถามว่าตอนนี้เนี่ยเรามองแบบหนึ่งไม่ได้แปลว่าจบโควิดไปแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคจะยังเป็นแบบที่เราคาดว่าจะเป็นอันนี้ต้องมีการติดตามต่อเนื่องแล้วก็ทุกอย่างเทคโนโลยีต่างๆที่มีความสำคัญมากขึ้นก่อนหน้านี้โควิด19ผลักดันให้มันต้องเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเป็น10เท่าเป็น100เท่านะครับเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นสำคัญมากๆสำคัญไม่แพ้กับสถานะสภาพคล่องทางการเงินเลยของ developer นะครับค่ะจากนี้ไปต้องใช้ชีวิตแบบ new normal มากขึ้นนะคะครับ แล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ